สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่1วิชาสังคมศึกษาในวันนี้เราจะเรียนเรื่องอาชีพสุจริตและความสำคัญของการทำงานไปกันเลยสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนตอนนี้น้องๆเป็นนักเรียนแล้วก็ตั้งใจเรียนหนังสือกันอยู่ใช่ไหมคะแล้วโตขึ้นน้องๆอ,อยากจะเป็นอะไรกันคะ วันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับอาชีพสุจริตกันค่ะคำว่าสุจริตคืออะไรนะคำว่าสุจริตคือการทำงานที่ถูกต้องไม่เดือดร้อนคนอื่นเช่นอาชีพเก็บขยะอาชีพกวาดถนนอาชีพค้าขายอาชีพหมอเป็นต้นส่วนอาชีพที่ไม่สุจริตนั้นก็ได้แก่ขายซีดีปลอมขายยาเสพติดเป็นต้น เมื่อเราโตขึ้นเราก็จะมีงานทำเพื่อเป็นรายได้ให้กับตัวเองการทำงานก็คือการนำความรู้ที่เราเรียนมาประกอบอาชีพเพื่อให้มีรายได้ในการดำเนินชีวิตแต่ละคนก็อาจจะทำอาชีพไม่เหมือนกันแต่ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็ตามนะคะก็ต้องให้เป็นอาชีพที่สุจริตค่ะแต่ละอาชีพก็จะทำให้เรามีเงินมาเลี้ยงดูพ่อแม่ และก็เลี้ยงดูตัวเองได้ด้วยค่ะน้องๆคะคงเห็นอาชีพต่างๆมากมายเลยนะคะในแต่ละวันแต่อาชีพที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานานน้องๆทราบไหมคะว่าคืออาชีพอะไรกันนะเดี๋ยวเราจะได้ไปทำความรู้จักกับการทำงานที่สุจริตและมีความสำคัญกับสังคมไทยเรากันคะ่ะอาชีพที่ว่านั้นก็คือชาวนา ชาวสวนชาวไร่เลี้ยงสัตว์ชาวประมงครูตำรวจทหารหมอและอาชีพบริการค่ะที่เรามีข้าวกินมีอาหารมีข้าวของเครื่องใช้มีการบริการต่างๆเช่นช่างตัดผม ก็เพราะคนที่ประกอบอาชีพเหล่านี้นั่นเองช่วงนี้ชี้นะอาชีพสุจริตคือการประกอบอาชีพที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองผู้อื่น ไม่ผิดกฎหมายและประเพณีของสังคมด้วยค่ะก่อนจะมาดูตัวอย่างอาชีพสุจริตเราลองมาเล่นเกมกันก่อนดีกว่าให้น้องๆเลือกว่าอาชีพต่อไปนี้เป็นอาชีพสุจริตหรือเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมาย น้องๆรู้จักอาชีพเหล่านี้กันไหมคะทำนาเป็นอาชีพของคนไทยมาตั้งแต่อดีตเป็นอาชีพที่มีความสำคัญมากนะคะเป็นอาชีพที่ปลูกข้าวเลี้ยงคนไทยทั้งประเทศและยังมีผลผลิตส่งไปขายยังต่างประเทศอีกด้วยคะ่ะทำสวนเป็นอาชีพที่ทำการปลูกผกักและผลไม้ มาให้เราได้กินกันค่ะทำไร่เป็นอาชีพที่ทำการปลูกพืชไร่ต่างๆเช่นไรอ้อยไร้ออไรข้าวโพดไร่มันสำปะหลังมาให้เราได้กินกันอาชีพเลี้ยงสัตว์เพื่อมาจำหน่ายเช่นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูนั่นเองค่ะ อาชีพชาวประมงจับสัตว์น้ำหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเช่นกุ้งหอยปูปลามาขายค่ะอาชีพจักสารทอผ้าเป็นอาชีพที่นำวัตถุด,ดิบในท้องถิ่นเองมาผลิตนั่นเองค่ะค้าขาย เป็นอาชีพที่ทำการขายสินค้าต่างๆแก่ผู้บริโภคค่ะเช่นขายอาหารขายเสื้อผ้าค่ะสุดท้ายคือบริการนะคะอาชีพนี้ก็เป็นการให้บริการกับคนในชุมชนในด้านต่างๆค่ะเช่นตัดผมเสิร์ฟอาหารซ่อมรองเท้า ซ่อมนาฬิกาเป็นต้นค่ะนอกจากนี้ยังมีอาชีพสุจริตอีกมากมายนะคะเช่นหมอทหารตำรวจนักบินอาชีพคนกวาดถนนอาชีพคนเก็บขยะอาชีพรับจ้างทั่วไป ต็นน้ค่ะแต่ละอาชีพล้วนแล้วแต่มีความสำคัญทั้งนั้นเลยนะคะเพราะทำให้เรามีรายได้ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนและสร้างประโยชน์ต่อสังคมด้วยค่ะน้องๆเคยช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกวาดบ้านรดน้ำต้นไม้กันไปบ้างค่ะก็เป็นการทำงานบ้านทั่วไป แต่การทำงานที่คุณพ่อคุณแม่ของเราทำแล้วได้รับเงินเป็นค่าตอบแทนซึ่งเราเรียกว่ารายได้นั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องความสำคัญของการทำงานค่ะว่าทำไมนะพ่อแม่เราต้องทำงานทำไมเราถึงต้องตั้งใจเรียนหนังสือจะเป็นอย่างไรนั้นต้องมาติดตามพร้อมๆกันนะคะบางครอบครัวก็มีการประกอบอาชีพที่แตกต่างกันไปนะคะ ตามความสามารถแต่ละคนน้องๆรู้จักความหมายของการทำงานกันไหมคะพี่จะบอกให้นะคะว่าการทำงานก็คือการนําความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อให้เรามีรายได้มาดำเนินชีวิตของเราคะ่ะและที่สำคัญจะต้องเป็นอาชีพที่ไม่สร้างความเดือดร้อนต่อตอนเองและผู้อื่นไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองด้วยนะคะ เรามาดูที่ครอบครัวของพลอยเพลนพัดกันค่ะครอบครัวของพลอยมีคุณพ่อเป็นเกษตรกรปลูกผักผลไม้ขายคุณแม่มีอาชีพเป็นแม่บ้านและพลอยเป็นนักเรียนมีหน้าที่เรียนหนังสือหาความรู้ค่ะส่วนในครอบครัวของเพลินมีคุณพ่อเป็นแพทย์คุณแม่มีอาชีพเป็นพยาบาลค่ะและเพลิน ก็เป็นนักเรียนมีหน้าที่เรียนหนังสือเช่นเดียวกับพลอยค่ะมากันที่ครอบครัวของพัดนะคะพัดมีคุณพ่อเป็นตำรวจคุณแม่เป็นพยาบาลค่ะส่วนพัทก็เป็นนักเรียนที่มีหน้าที่เรียนหนังสือเช่นเดียวกันนะคะนี้เป็นตัวอย่างเพียงสามครอบครัวเท่านั้นนะคะในสังคมของเรา ยังมีอาชีพต่างๆอีกมากมายเลยค่ะทั้งชาวนาทำสวนศิลปินคนเก็บขยะคนกวาดถนนทหารตำรวจพ่อค้าครู ช่างตัดเสื้อผ้าทนายความเป็นต้นนะคะและที่คนเราต้องประกอบอาชีพนั้นก็เพื่อให้มีเงินมาเลี้ยงดูตนเองมีเงินมาใช้ในการดำรงชีวิตนั่นเองค่ะอย่างที่คุณพ่อคุณแม่ของเราท่านทำงานก็เพื่อให้มีเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวมีเงินให้เราได้เรียนหนังสือนะคะน้องๆคะ วันนี้พลอยและคุณแม่ไปตลาดกันค่ะคุณแม่ได้นำเงินจากการนำผักเล็กๆน้อย,อยๆที่ขายได้ไปซื้อสินค้าที่ตลาดที่ตลาดมีคนนำสินค้ามาขายมากมายเลยนะคะทั้งชาวไร่ชาวสวนที่นำผักผลไม้ปลอดสารพิษมาขายเกษตรกรที่ขายเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัยชาวประมงที่นำปลาสดสด ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงก็นำมาขายที่ตลาดเช่นกันค่ะยังมีแม่ค้าที่ขายของต่างๆมากมายเลยค่ะในทุกๆวันที่ตลาดจึงมีคนออกมาจับจ่ายซื้อของกันคึกคักมากเลยค่ะที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นการทำงานการประกอบอาชีพของพ่อค้าแม่ค้าที่ออกมาขายของกันซึ่งเราเรียกว่าอาชีพค้าขายค่ะ จากที่น้องๆได้เห็นไปก็ทำให้ทราบนะคะว่าการทำงานนั้นก็คือการประกอบอาชีพเพื่อให้มีรายได้มาดำเนินชีวิตค่ะทุกคนจึงจำเป็นที่จะต้องทำงานเพราะถ้าเราไม่ทำงานก็จะไม่มีเงินมาใช้จ่ายซื้อสิ่งของต่างๆมาดำรงชีวิตนั่นเองค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะน้องๆแต่ละอาชีพล้วนต้องพึ่งพาคนในอาชีพอื่นๆ อย่างที่เราได้เห็นไปนะคะว่าคนที่มาซื้อสินค้าต่างๆในตลาดมีมากมายหลากหลายอาชีพทั้งตำรวจทหารคุณครูช่างปัดผมคนจากอาชีพต่างๆเรียกได้ว่าคนแทบทุกอาชีพจำเป็นที่จะต้องมาตลาดเพื่อมาซื้อสินค้าไปประกอบอาหารทั้งนั้นเลยค่ะส่วนชาวสวนชาวไร่แม่ค้า ต่างก็เคยไปใช้บริการหรือซื้อสินค้าจากอาชีพอื่นๆเช่นกันค่ะอย่างเช่นการไปตัดผมการรับการตรวจรักษาโรคนั่นเองสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในการทำงานนะคะก็คือเราต้องทำงานที่สุจริตจะทำให้เรารู้สึกภูมิใจในอาชีพของเราค่ะถ้าเราทำงานที่ไม่สุจริตผิดกฎหมาย เราอาจถูกจับติดคุกได้นะคะน้องๆเราไม่ควรทำเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นผลดีต่อตัวเราสังคมของเราด้วยฉะนั้นเราก็ไม่ควรทำนะคะมีอาชีพต่างๆมากมายที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมน้องๆในฐานะที่ยังเป็นนักเรียนก็ต้องตั้งใจเ,เรียนเวลาคุณครูสอน ก็ตั้งใจฟังจะได้นำความรู้ที่ได้เรียนไปประกอบอาชีพที่สุจริตค่ะน้องๆอ,อย่าลืมนะคะว่าเวลาที่เราจะทำงานอะไรก็ตามเราก็ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อจะได้เป็นคนที่ทำงานได้อย่างสุจริตค่ะคนที่ทำงานอย่างสุจริตนั้นจะทำอะไรก็จะเกิดแต่ความสุขค่ะที่เราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน น้องๆบางคนมีคุณพ่อคุณแม่ทำอาชีพกว่ดถนนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างคนเก็บขยะน้องๆไม่ต้องอายเราควรภาคภูมิใจเพราะอาชีพที่ทำเป็นอาชีพสุจริตและเป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกทั้งยังมีรายได้มาเลี้ยงดูน้องๆด้วยนะคะ